ไหมที่ขี่ม้าโพนี่ไปตบหน้ายมบาลตอนนั้นเรากำลังแช่ออนเซนอยู่ที่นรกแล้วเราก็เจอกับม้าโพนี่ตัวสีขาวที่มีสีน้ำตาลกำลังแช่ออนเซนอยู่เหมือนกันเราก็เลยบอกมันว่าฉันอยากออกไปจากที่นี่อ่ะที่นี่มันหนาวเกินไปโพนี่ก็เลยบอกว่างั้นเอามา1 ล้านฉันจะพาเธอออกไปเราบอกโพนี่ไปว่าเราไม่มีตังติดตัวเลยสักบาทมีแค่500 บาทเองโพนี่เห็นเราสงสารก็เลยช่วยเราแบบฟรีๆโพนี่ให้เราขึ้นขี่หลังแล้วโพนี่ก็บินออกนอกอวกาศเราดีใจมากที่จะได้กลับดาวพลูโตแล้วเพราะเราคิดถึงพ่อกับแม่ของเรามากทันใดนั้นสิ่งที่ฝันของฉันก็ได้จบลงเพราะยมบาลไล่เอามีดไลคิตตี้ไปจิ้มตูดโพนี่อย่างรุนแรงแล้วฉันก็ห้ามยมบาลเอาไว้ว่าเฮ้ยอย่ามาฆ่าอีโพนี่นะตอนนั้นฉันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาแต่บอกให้ยมบาลหยุดแล้วโพนี่ก็พยายามเร่งสปีดเพื่อพาฉันกับดาวพลูโตให้ได้แล้วตอนนั้นยมบาลก็ไล่เอาจะว่าไปแล้วเราผิดไหมที่เราเอาขี้มาตกแต่งโรงเรียนเรื่องมันเกิดขึ้นตอนป.2เราไม่มีเพื่อนเพราะเราเป็นคนเข้าหางคนไม่เก่งเราจึงอยู่คนเดียวมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งเราได้พี่ขี้และเราสังเกตว่าขี้ของเรามันสีทองสวยมากๆเลยเราจึงเอามาตกแต่งห้องน้ําและมีคนมาเห็นเขาก็เลยลองตกแต่งตามเราบ้างและอีกไม่นานมันก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนทําให้โรงเรียนกลายเป็นสีเหลืองทองพอ.อ.โกรธเรามากพอ.อ.จึงจะไล่เราออกแต่เราก็เอาเครียดฝากผอ.ไว้ผอ.ก็เลยเป็นใบ้ตลอดการเราผิด